สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปประจำวันจันทร์ที่22 กุมภาพันธ์ 2559กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะเป็นประเด็นพาดหัวตัวไม้แทบจะทุกฉบับเลยนะคะสำหรับหนังสือพิมพ์ในเช้าวันนี้กับประเด็นที่อดีตนายกทักษิณค่ะได้มีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะว่าทำให้ประเทศเนี่ยถอยหลังนะคะรวมไปถึงได้มีการพูดถึงการเจรจาเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็แต่ละฉบับก็อาจจะมีการพาดหัวที่แตกต่างกันบ้างก็ว่าตั้งวงในการเจรจาบ้างก็ว่าแบะท่าเนี่ยนะคะแต่มุมมองของแขกรับเชิญของเราจะมองอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับทางนายแพทย์เวงโตจิราการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับแนทครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพครับหลายคนจับจังหวะย่างก้าวของอดีตนายกทักษิณที่ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อในครั้งนี้แน่นอนว่าการวิพากษ์วิจารณ์รัฐมนตรีก่อนหน้านี้มีข่าวมาแล้วแต่ครั้งนี้ที่มีความต่างคือพูดถึงเรื่องของการเจรจาแล้วบอกว่าผมพร้อมแล้วในห้วงเวลานี้คุณหมอมองยังไงคะท่านผู้ชมครับผมขออนุญาตที่จะใช้เวลานิดหนึ่งวันนี้วันมาฆะนะครับซึ่งวันมาฆะนี่มีความสำคัญมากสำหรับผู้ศาสนาของเรานะครับเพราะเป็นวันที่มีจาตุรงคสันธิบาตพระสงฆ์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายกัน1,250รูปเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะแล้วก็เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดแล้วเป็นเอหิภิกขุ อุปสัมปทาและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสสอนหลักธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วท่านเป็นคนตรัสเองนะครับว่าหลักธรรมที่ท่านสอนเนี่ยนะครับซึ่งมีเยอะฮะมันมีเยอะเลยแต่ว่าท่านพวกเราสรุปเอาความสำคัญอยู่3หลัก3ข้อด้วยกันท่านเป็นคนตรัสเองนะครับว่าพุทธเจ้าเมื่อองค์ไหนองค์ไหนก็ตามเนี่ยท่านบอกว่าเป็นหลักธรรมของพุทธเจ้าทั้งหลายหมายความว่าพุทธเจ้าไม่ว่าถ้าจะมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายๆพระองค์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีหลักใหญ่3ข้อก็คือไม่ทำชั่วครับสัพพะบัพปะอากัลลานังนะฮะกุศลและสัมปะสัมปทาแล้วก็สจิตตะปริโยทัปปนังคือไม่ทำบาปทั้งมวลนะฮะแล้วก็ทำสิ่งที่ดีงามทำความดีและทำจิตใจให้ผ่องใสคราวนี้กลับมาประเด็นผมสังเกตดูนะครับผมเองก็เห็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วคราวนี้เนี่ยผมพยายามแต่ยังไม่สำเร็จคิดว่าเดี๋ยวจะพยายามทำต่อก็คือเอาข้อความเอาบทสัมภาษณ์ที่เต็มรูปนะครับมานั่งอ่านดูอีกทีนึงมาถึงวินาทีนี้ก็ยังไม่สำเร็จนะหมายความว่ายังหาไม่เจอและยังหาไม่ครบคราวนี้ก็เลยได้แต่ดูเอาจากที่สื่อต่างๆเขาถ่ายทอดมาโดยเฉพาะยิ่งสื่อไทยที่ผมดูตั้งแต่เมื่อคืนแล้วยิ่งมาตอนเช้านี้ยิ่งเห็นชัดเจนใหญ่ตอนแรกนี่นะครับสื่อบางสื่อเนี่ยพาดหัวในลักษณะที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดประมาณว่านายกทักษิณเนี่ยจะไปเกี้ยเสียจะไปปณีปนอมกับทางทหารอะไรประมาณนี้ผมก็ตะกิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะมันจะจริงหรือในนี้พอไปอ่านหลายๆฉบับเนี่ยนะฮะกระทั่งในเน็ตเนี่ยนะครับก็เลยรู้ว่าเอ๊ะเป็นเรื่องที่ไม่จริงที่จริงเนี่ยท่านนายกทักษิณเนี่ยให้คำแนะนำกับคสช.สมควรจะไปปรึกษาหารือพูดคุยกับทุกฝ่ายเพื่อนำไปสู่เอกภาพซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองอะไรประมาณนี้อีกข้อนึงเนี่ยนะครับคราวนี้เนี่ยข้อที่2เนี่ยสำนวนที่ใช้เนี่ยสวิงสวายมากมันแล้วแต่ฉบับไหนก็จะพลาดอย่างไรบางฉบับก็บอกว่าเป็นการจัดฉากคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือการเลือกตั้งเนี่ยนะที่กำลังจะมีขึ้นถ้าสมมติจะมีขึ้นจริงนะซึ่งไม่ทราบว่าจะมีหรือเปล่าในปี60เนี่ยนะครับบางฉบับก็ใช้คำเรียบๆนะว่าจัดฉากแต่บางฉบับเนี่ยไปถึงขนาดที่บอกเล่นละครนะครับบางฉบับบอกว่าเป็นการหลอกชาวโลกเลยไปนู่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเช้านี้นะฮะข่าวสารการเมืองหรือทิศทางใหญ่แล้วผมเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่อยู่ในการสนทนาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Talk of the Town เนี่ยนะครับตลอดสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนก็คือคำให้สัมภาษณ์ของท่านอดีตนายกทักษิณเนี่ยนะครับกับ Financial Times ด้วยกับ Wall Street Journal ด้วยทั้งสองฉบับเลยคราวนี้เนี่ยผมก็เลยเอ๊ะเขาไปคนละทิศคนละทางนะแต่ความหมายตรงกันนะไม่ว่าจะจัดฉากก็ดีไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงชาวโลกก็ดีไม่ว่าจะเป็นละครฉากหนึ่งก็ดีนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพก็ดีอะไรเงี้ยความหมายมันตรงกันก็คือไม่จริงใจฮะถ้าผู้สาธารณะก็คือไม่จริงอ่ะไม่จริงใจอ่ะรัฐนูนที่คุณกำลังจะร่างอยู่เนี่ยมันไม่จริงใจอ่ะแล้วการเลือกตั้งที่คุณกำลังจะจัดให้เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่จริงใจอ่ะหลอกชาวโลกกันนะคะอะไรประมาณนี้นะผมก็เลยเอาสองฉบับฮะมาเป็นตัวอย่าง
ซึ่งเดี๋ยวบางทีคุณแอนก็จะเพิ่มเติมจากผมได้นอกจาก2ฉบับนี้ผมก็จะนำความจากอีก2ฉบับนี้มาเพิ่มเติมก็ได้ก็คือผมจะเอาจากผู้จัดการเนี่ยฮะผู้จัดการคือฝ่ายตรงข้ามของเราผมยืนยันนะฮะทางการเมืองผู้จัดการเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราโดยสิ้นเชิงเลยนะฮะอะไรที่เราบอกว่าดีผู้จัดการก็จะถล่มเละเลยนะเขาว่าเสียว่าร้ายว่าเลวนะเช่นกันฮะอะไรที่ผู้จัดการก็เห็นดีเนี่ยเราก็เห็นตรงข้ามเขาเช่นกันคราวนี้มาลองมาดูนะครับว่าเอาสั้นๆนะฮะว่าผู้จัดการเขาเขียนถึงทักษิณอย่างไรทักษิณให้สัมภาษณ์ Wall Street นะฮะอันนี้เอาจาก Wall Street ส่วนของข่าวสดเนี่ยจะมาจาก Financial Times นะฮะอัดรัฐบาลไทยเนี่ยเห็นไหมเริ่มต้นก็บอกอัดรัฐบาลไทยคุณไม่ทันเงี่ยหูฟังเลยคุณก็พลาดหัวแล้วอัดรัฐบาลไทยนะอันนี้ก็แล้วแต่นะท่านผู้ชมเวลารับฟังแล้วเนี่ยท่านก็ลองพิจารณาดูว่าผู้จัดการเขาเขียนอย่างนี้ท่านเห็นว่าเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไรอัดรัฐบาลไทยสร้างภาพนี่เขายังใช้ภาษาที่ไพเราะนะไม่ใช้คำว่าหลอกลวงเล่นละครหลอกอะไรเงี้ยนะหรือว่าจัดฉากจัดฉากอะไรประมาณนี้เป็นต้นสร้างภาพคืนชับตาให้มีการเลือกตั้งแต่แท้จริงสืบทอดอำนาจให้คนบางกลุ่มมีอำนาจเหนือนายกรัฐมนตรีแต่ตรงนี้ตรงกันหมดนะฮะคือสืบทอดอำนาจนี่ตรงกันหมดนะเจรจาเห็นไหมฮะกระทั่งผู้จัดการเองเนี่ยปกติเขาโจมตีอดีตนายกทักษิณอย่างรุนแรงตลอดเวลาขออนุญาตด้วยความเคารพเขาเรียกนายกทักษิณอย่างผิดด้วยซ้ำนะฮะนช.อะไรประมาณนี้เป็นต้นเนี่ยซึ่งมันไม่ถูกฮะมันไม่ให้ความยุติธรรมกับท่านนายกทักษิณเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงนะฮะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากกระบวนการตั้งต้นที่มันไม่ยุติธรรมมันไม่ได้เป็นไปตามนิติรัฐนิติธรรมเพราะนั้นกัดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยเป็นไงฮะก็ผิดหมดค่ะเม็ดอื่นๆก็ไปหมดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยผู้จัดการคณะผู้จัดการยังบอกเลยแนะเจรจาทุกฝ่ายเห็นไหมฮะตอนแรกผมนึกว่าผู้จัดการจะพลาดหัวในลักษณะที่ว่าทักษิณเกียรติเสียกับคสช.อย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ฮะการเป็นผู้จัดการก็บอกว่าแนะทักษิณแนะนะฮะเจรจาทุกฝ่ายหาทางออกไม่อยากให้รัฐธรรมนูญต้องเสียเปล่าเพราะมีความยอมรับลั่นถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านเท่ากับประเทศเดินถอยหลังอันนี้ตรงเลยนะฮะทุกฉบับเขียนตรงกันหมดนะค่ะวอนคือผู้จัดการก็บอกนะฮะว่าทักษิณพูดว่าอย่ากลัวว่าตนคิดจะแก้แค้นเห็นไหมนี่ผู้จัดการอุตส่าห์พาดหัวให้ปกติก็ขอญาติด้วยความเกลียดทักษิณมากเลยผมอ่านดูบ่อยๆนะเพราะผมต้องติดตามข่าวสารของจากฝ่ายตรงข้ามเนี่ยว่าเขามีทัศนคติต่อเราอย่างไรอ่านอยู่บ่อยๆนี่ก็เกลียดทักษิณมากในวันนี้ใช้คำว่าวอนนะอย่ากลัวตนคิดจะแก้แค้นยันอยากเห็นประเทศก้าวไปข้างหน้านี่แสดงว่าต้องพูดจริงอ่ะผู้จัดการบิดเบือนไม่ได้เขาเลยต้องว่าไปตามจริงเห็นไหมผู้จัดการยังใช้คำโอเคนะคะเจอไทยโพสใช้คำว่าโจรเดี๋ยวคุณแนนสามารถที่จะนำเสนอนะครับค่ะคือนี้ในนี้เขาใช้คำว่านายนะผมอยากจะใช้คำว่าอดีตนายกทักษิณค่ะนะครับนี่เขาจะเติมนะฮะอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ Wall Street Journal ว่ารัฐบาลไทยแสดงให้โลกเห็นว่ากำลังจะกลับคืนสู่ชาติไทยแต่ในความจริงเหมือนประเทศเมียนมาก่อนปฏิรูปการเมืองเห็นไหมฮะก่อนนะฮะเพราะนั้นก็คือว่าความเป็นจริงเหมือนประเทศพม่าเมียนมาก่อนปฏิรูปการเมืองคือมีนายกรัฐมนตรีแต่อำนาจที่แท้จริงอยู่คนบางกลุ่มก่อนปฏิรูปนะฮะในวันนี้ประเทศพม่าเขาไปไกลแล้วเพราะเขากำลังหาทางในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญของเขาซึ่งต้องมากกว่า 75% ขึ้นไปมากกว่านะในรัฐสภาเขามีทหารอยู่ที่แต่งตั้งโดยสล็อกนี่ 25% นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็แปลว่าทางทหารกำลังจะหาวิธีการอาจจะให้คะแนนเสียงกลุ่มหนึ่งจากพวกเขาเนี่ยไปเติมกับ 75% ที่เป็นขององซานซูจีแล้วเพื่อแก้ประเด็นนี้ออกเพื่อให้องซานซูจีน่าจะหรืออาจจะมีโอกาสกลับเข้ามาเป็นประธานาธิบดีได้นี่ประเทศพม่านี่ท่านนายกทักษิณพูดถึงก่อนหน้าปฏิรูปนะฮะว่าอำนาจที่แท้จริงอยู่คนบางกลุ่มที่อยู่เหนือนายกซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจตกต่ำไม่มีรัฐบาลไหนอยากยุ่งกับประเทศไทยอีกทั้งยังร่างรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจทหารหลังจากการเลือกตั้งอีกด้วยอดีตนายกยังกล่าวต่อนี่เห็นไหมก็ยังเขียนนะครับสรรพนามให้เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะฮะยังกล่าวว่ารัฐบาลควรเปิดเจรจากับทุกฝ่ายนะฮะท่านผู้ชมครับเปิดเจรจากับทุกฝ่ายนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมเวลามอนิเตอร์ข่าวจากเน็ตเนี่ยผมก็ตกใจเอ๊ะมันเป็นจริงหรือ ผมตกใจว่านายกทักษิณเนี่ยกำลังจะเจรจากับคสช.แต่พอไปอ่านแล้วฉบับเนี่ยอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะท่านผู้ชมครับเป็นบทเรียนนะเวลาเราทราบข่าวอะไรสักอันหนึ่งนะฮะข้อความหรือข้อมูลอะไรหนึ่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปเชื่อก่อนนะไปตรวจสอบก่อนไปตรวจสอบสัก 4-5 เจ้าถ้า 4-5 เจ้าตรงกันแล้วค่อยว่ากันแต่ถ้าเจ้าเดียวนี่ท่านอย่าเพิ่งไปสรุปนะว่าใช่อย่างนั้นนะครับรัฐบาลควรเปิดการเจรจาทุกฝ่ายเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าให้เป็นที่ยอมรับของทุกคนอย่ากลัวว่าตนเองจะแก้แค้นตนไม่ได้มองหาเงื่อนไขใดๆที่ช่วยเหลือตนเองผมเงียบมานานคนที่วิจารณ์คิดกับผมในทางลบและหวาดระแวงผมขอแสดงออกให้ชัดเจนว่าพวกนั้นไม่ต้องกังวลกับผมไม่สนใจสถานการณ์ตัวเองท่านนายกทักษิณพูดนะครับแต่ผมอยากจะให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าและไม่อยาก
ให้รัฐธรรมนูญใหม่ต้องเสียเวลาและเสียแรงเปล่าเพราะไม่มีใครยอมรับรัฐธรรมนูญนี้มีแต่รัฐบาลทหารเท่านั้นที่ยอมรับฟังแล้วท่านอาจจะรู้สึกไม่สบายหูไม่สบายใจเนี่ยรับฟังเถอะครับคำพูดที่ไม่สบายหูไม่สบายใจโดยทั่วไปจะเป็นประโยชน์หวานเป็นลมขมเป็นยาขมเป็นยาครับถ้ารัฐธรรมนูญนี้ผ่านก็เท่ากับประเทศไทยเดินถอยหลังเพราะฉบับที่กำลังเดินหน้าอยู่โดยอาจารย์มีชัยและโดย16ข้อซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึง16ข้อของทางคสช.ครม.ค่ะนะฮะท่านนายกทักษิณนะกล่าวถึงคดีของท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะครับด้วยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงจูงใจทางการเมืองท่านบอกว่าท่านไม่ได้ไม่พอใจผู้พิพากษานะฮะแต่ท่านไม่พอใจทำไมต้องตั้งข้อหาน้องสาวของท่านท่านหวังว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์คงไม่ถูกพิพากษาว่าผิดแต่ไม่แน่ใจเท่าไหร่ผมขออนุญาตต่อข่าวสดเดี๋ยวเผื่อให้คุณแอนเก็บความจากอะไรนะฮะไทยโพสต์อะไรประมาณนั้นนะครับได้ค่ะคราวนี้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยผู้จัดการเนี่ยเขามาจากวอชิงWall Street Journal นะคะ Wall Street Journal นะครับคราวนี้ข่าวสดนี้นะครับเอามาจาก Financial Times นะครับก็ข้อความเป็นอย่างนี้นะฮะรัฐบาลทหารไม่สามารถสร้างความเชื่อใจและความเชื่อมั่นนะนี่เป็นพาดหัวข่าวของข่าวสดต้องขอบคุณข่าวสดนะครับขอบคุณผู้จัดการเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับที่ผ่านมาผมเงียบมานานเกินไปแล้วผมขอเสนอให้มีการพูดคุยกันเนี่ยฮะขอเสนอให้มีการพูดคุยกันตรงนี้ฮะผมพร้อมแล้วนะครับว่าผมพร้อมแล้วเนี่ยคือท่านหมายความว่าเสนอคุยกับทุกฝ่ายนะไม่ใช่เสนอคุยกับท่านคนเดียวนะฮะผมออกมาพูดครั้งนี้เพื่อต้องการชี้แจงข่าวหรือด้านลบเกี่ยวกับตัวผมนี่จาก Financial Times นะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้เป็น Wall Street Journal นะครับผมไม่ได้ขอตั้งเงื่อนไขใดๆกับตัวเองผมเพียงแต่ต้องการให้ประเทศเดินเห็นประเทศเดินไปข้างหน้าเพื่อคืนชาติให้กับประชาชนแล้วนายกทักษิณกล่าวว่าถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกร่างขึ้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกร่างขึ้นเพื่อลดทอนอำนาจของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนผมไม่ได้พยายามจะท้าทายหรือท้าสู้กับทหารแต่ในทศวรรษที่21ไม่มีใครให้ความเคารพประเทศที่ปกครองโดยรัฐทหารแต่และว่าผมไม่ได้พูดว่ารัฐบาลทหารจะอยู่ได้ไม่นานฟังให้ดีๆนะฮะท่านนายกทักษิณบอกว่าไม่ได้บอกว่ารัฐบาลทหารจะอยู่ได้ไม่นานแต่รัฐใดที่ไม่เคารพประชาชนจะไม่สามารถอยู่ได้นี่เป็นหลักการทั่วไปนะและท่านปฏิเสธข้อกล่าวหาต่อตัวท่านนะและยืนยันว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้นมีแรงจูงใจทางการเมืองผมไม่เคยเจรจาเพื่อยุติคดีต่อตัวผมและครอบครัวกับทหารไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมคุณแอนมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะค่ะเอาจากไทยโพสต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวก็จะหาว่าเราเอามาเฉพาะฝ่ายของพวกเราเพราะว่าอย่างของไทยรัฐเนี่ยก็เนื้อหาไม่ได้แตกต่างจากของข่าวสดแล้วก็ผู้จัดการนะฮะแต่ไทยโพสต์เนี่ยก็มีความต่างกันอยู่นะฮะโดยต่างตั้งแต่พาดหัวเลยนะ แมวโผล่ซัดรัฐบาลบิ๊กตู่โจรชี้ถึงเวลาคุยเพื่อชาติเนี่ยปกติเนี่ยไทยโพสต์เขามีทัศนะที่เป็นลบต่อท่านนายกทักษิณอย่างรุนแรงจนเกินเหตุเหมือนกระทั่งสรรพนามยังเรียกแบบไม่เหมาะสมเลยครับโดยบอกค่ะว่าเมื่อวันอาทิตย์นะคะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในนี้เขาใช้คำว่านายทักษิณแต่ขออนุญาตเรียกว่าอดีตนายกทักษิณละกันนะคะที่ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศพร้อมกันถึง2ฉบับทั้งหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal และหนังสือพิมพ์ Financial Times โดยอดีตนายกทักษิณซึ่งใช้ชีวิตพลัดถิ่นหนีโทษคดีคอร์รัปชันมานานกว่า7ปีนี่คือสำนวนของไทยโพสต์นะฮะโผล่ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ Financial Times จากสิงคโปร์ว่าเงียบมานานแต่ตอนนี้ตัดสินใจเปิดปากเพื่อตอบโต้ข่าวลือด้านลบเกี่ยวกับตนเองพร้อมกับยืนกรานด้วยว่าไม่เคยเจรจากับบรรดานายพลในรัฐบาลทหารชุดนี้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแม้จะมีข่าวลือว่าทั้งสองฝ่ายอาจเจรจาต่อรองกันเพื่อยุติการตามล่าตนและครอบครัวผมเสนอให้มีการหารือหรือการพูดคุยกันก็ได้ผมพร้อมแล้วเขากล่าวและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเขาเสนอการพูดคุยในลักษณะใดอดีตนายกทักษิณกล่าวว่าผมไม่ได้ตั้งเงื่อนไขล่วงหน้าใดๆสำหรับตนเองผมแค่ต้องการเห็นประเทศก้าวไปข้างหน้าคืนระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนรัฐบาลทหารไม่สามารถสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นได้และร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ต้องการลดทอนอำนาจนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนั้นพุ่งเป้าไปที่ตัวเขาพร้อมกันนั้นเขายังย้ำว่าตนเองไม่ได้กำลังพยายามท้าทายหรือว่าต่อสู้กับพวกนายพลแต่ในศตวรรษที่21นี้ไม่มีใครเคารพประเทศที่ปกครองโดยรัฐบาลทหารไม่ได้บอกว่ารัฐบาลทหารชุดนี้จะคงอยู่ได้ไม่นานแต่ระบอบใดๆที่ไม่เคารพประชาชนต่างหากที่จะคงอยู่ได้ไม่นานการแทรกแซงของอดีตนายกทักษิณที่ให้สัมภาษณ์มาจากสิงคโปร์น่าจะทำให้บรรดานายพลและพันธมิตรของพวกเขาโกรธเคืองในช่วงยามที่กำลังมีการผลักดันร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่โดยการเมืองทุกภาคส่วนวิจารณ์ว่ากดขี่แต่ยัง
ชัดเจนว่าการเข้ามาก้าวก่ายทางการเมืองล่าสุดของอดีตนายกทักษิณจะส่งผลกระทบมากน้อยเพียงใดอดีตนายกรัฐมนตรีผู้นี้เผยถึงการใช้ชีวิตพลัดถิ่นด้วยว่าขณะนี้เขาใช้พาสปอร์ตของมอนเตเนโกทั่วท่องเที่ยวไปทั่วหลังจากทางการไทยยื่นหนังสือเดินทางแม้จะรู้กันว่าเขามีถิ่นพำนักอยู่ที่นครดูไบแต่เขาก็มีบ้านทั้งในสหรัฐอเมริกาอังกฤษเยอรมนีสิงคโปร์และฮ่องกงส่วนด้านธุรกิจเขาก็ยังลงทุนในหลายบริษัทจากภาคต่างๆมีตั้งแต่ด้านเทคโนโลยีการแพทย์ในอังกฤษไปจนถึงเหมืองโลหะในยูกันดาและแทนซาเนียเขาประเมินว่าหลังจากโดนยึดทรัพย์ไป 1,300 ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบันเขามีทรัพย์สินอยู่ประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้อ้าง Financial Times นะฮะวันเดียวกันหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าอดีตนายกไทยวัย66ปีปรากฏตัวให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศวิจารณ์แผนการจัดเลือกตั้งของรัฐบาลทหารชุดนี้ว่าเป็นปริศนาซ่อนเงื่อนพร้อมกับเตือนว่ารัฐบาลทหารชุดนี้ซึ่งมาจากการก่อรัฐประหารโค่นอำนาจรัฐบาลพลเรือนเมื่อปี2557กำลังทำให้เศรษฐกิจที่กำลังกระเสือกกระสนอยู่แล้วของไทยอยู่ในภาวะอันตรายจากการที่รัฐบาลทหารกำลังผลักด้านรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จำกัดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและอาจจะส่งผลให้บรรดาในพลที่ยึดอำนาจรักษาอิทธิพลไว้ได้ต่อไปกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อจัดใหม่การเลือกตั้งซึ่งพลเอกประยุทธ์ให้คำมั่นว่าจะจัดขึ้นภายในสิ้นปี2560นั้นเป็นปริศนาซ่อนเงื่อนเพื่อแสดงต่อโลกว่าประเทศไทยกำลังคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยนี่น่าจะคือการแปลที่แตกต่างกันนะคะที่บางสำนักจัดฉากบางสำนักบอกหลอกชาวโลกบางสำนักบอกสร้างละครเล่นละครเลยอันนี้บอกว่าเป็นปริศนาซ่อนเงื่อนแต่ในความเป็นจริงสภาพของไทยเป็นเหมือนกับพม่าก่อนปฏิรูปการเมืองเสียมากกว่าคือมีนายกรัฐมนตรีแต่อำนาจแท้จริงยังอยู่ในมือของโปลิตบูโร หรือผู้กลุ่มอำนาจการเมืองบางคนที่อยู่เหนือนายกเศรษฐกิจของไทยจะรับเคราะห์และไม่มีรัฐบาลประเทศไหนอยากข้องเกี่ยวกับไทยเขาแนะนำว่าในการร่างรัฐธรรมนูญรัฐบาลทหารควรฟังทัศนะอย่างกว้างขวางและผู้นำรัฐบาลไทยไม่จำเป็นต้องกลัวว่าตนจะพยายามกลับคืนสู่อำนาจผมก็แค่หนูตัวเล็กๆผมอยากบอกพวกเขาว่าไม่ต้องวิตกกังวลกับหนูตัวนี้ยังไงเสียหนูตัวนี้ก็ไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้อย่าเผาบ้านเพื่อกำจัดผมเลยนอกจากนี้ยังได้วิจารณ์การดำเนินคดีกับอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะคะบอกว่าผมบอกคุณได้เลยว่านี่เป็นคดีที่เกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองอันนี้ตรงกันนะคะแล้วบอกว่าคดีจำนำข้าวนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายประเด็นที่อาจจุดชนวนสถานการณ์ที่อาจบานปลายได้ในไทยปีนี้สำคัญมากสำคัญอย่างยิ่งนะจบอีกอันหนึ่งนะฮะพอดีมีมุมทางด้านเศรษฐกิจด้วยค่ะอันนี้ผมก็เอามาจากทาง Voice TV เขานะครับซึ่งทางวอยนี่เขาก็เจาะเอามุมที่ต่างจากฉบับอื่นท่านก็อ้างซอร์สนะฮะว่ามาจากWall Street Journal นะครับซึ่งในนี้เนี่ยวอยเขาบอกไว้ว่านายกเนี่ยทักษิณเนี่ยให้สัมภาษณ์ Wall Street Journal ว่าการปกครองของคสช.นี้จะก่อให้เกิดอันตรายต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วยการพยายามผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะจำกัดอำนาจของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ทางวอยซ์นี่ก็ถอดความมาจาก Wall Street Journal ตรงกับเมื่อสักครู่นี้ที่ไทยโพสต์เขาถอดความนะครับว่ามันเป็นเพียงละครฉากหนึ่งให้กับชาวโลกละครฉากหนึ่งจัดฉากละครฉากหนึ่งหลอกลวงอะไรประมาณนี้นะฮะว่าประเทศไทยจะกลับคืนสู่ชาติไตยแต่ความจริงประเทศไทยจะเหมือนกับเมียนมาก่อนการรูปทางการเมืองนี่ก็ใช้คำตรงกับทางด้านไทยโพสต์นะก็คือว่าอำนาจที่แท้จริงเนี่ยอยู่กับโบลิตบูโรที่อยู่เหนือรัฐบาลเศรษฐกิจจะตกต่ำนะฮะเพราะไม่มีรัฐบาลไหนอยากจะปฏิสัมพันธ์กับประเทศไทยนะครับแล้วก็ใน Wall Street Journal นะครับทั้งนี้เนื่องจากเวลาใกล้จะหมดในครึ่งแรกแล้วเนี่ยนะผมขออนุญาตที่จะข้ามเนื้อหาบางประการเนี่ยท่านก็พูดในVoice เนี่ยก็พูดเหมือนกันนะครับว่าอยากให้เจรจากับทางทหารโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับแล้วก็อย่าเป็นกังวลถ้ามีความตั้งใจจริงที่อยากให้ประเทศก้าวหน้าและตั้งใจคืนชาติไทยจริงต้องหันหน้ามาคุยกันเนี่ยทุกฝ่ายนะครับคือเรียกร้องให้คุยกับทุกกลุ่มการเมืองในประเทศไทยหาทางก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างที่ทุกคนยอมรับได้เริ่มต้นด้วยการวางกรอบรัฐธรรมนูญนะให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยท่านนายกทักษิณเนี่ยนะครับใน Wall Street Journal เขาบอกว่านายกทักษิณนี่ได้รับความนิยมอย่างสูงในฐานะนายกรัฐมนตรีประเทศไทยอย่างมากกว่า5ปีจนทั้งถูกยึดอำนาจและใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะฮะท่านนายกทักษิณกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจประเทศที่อ่อนแอลงจากกระแสของเศรษฐกิจโลกและกระแสภายในประเทศเป็นปัจจัยนะฮะท่านก็เลยเห็นว่าไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นตั้งนานนะครับ
ตอนนี้อยากเห็นประเทศเดินหน้าและไม่อยากให้รัฐธรรมนูญที่ต้องร่างมาเปลืองเวลาและบุคลากรในนี้เนี่ยนะครับวอยเขาบอกว่าวอยนะส่วนของวอยบอกว่าเขาไม่ท่านนายกทักษิณไม่สามารถยอมรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ถ้าหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประเทศไทยก็จะถอยหลังที่สำคัญนะฮะในนี้เนี่ยบอกนะฮะซึ่งฉบับอื่นผมดูแล้วเนี่ยไม่ได้เขียนเอาไว้คือในนี้เขียนไว้เลยนะครับประเด็นสำคัญก็คือร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อนุญาตให้มีนายกคนนอกซึ่งเป็นไปได้ว่าผู้นำในกองทัพอาจจะสืบทอดอำนาจของประเทศต่อแม้ว่าผลของการเลือกตั้งจะถูกกำหนดไว้ไม่เกินสิ้นปี2560ก็ตามแต่คสช.จะคอยอยู่เบื้องหลังรัฐบาลพลเรือนหรือที่ว่าร่างทรงนะครับส่วนความเห็นต่อโครงการจำนำข้าวสั้นๆ นะครับความเห็นต่อคดีโครงการจำนำข้าวของท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะฮะอดีตนายกทักษิณบอกว่าคดีดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการเมืองฮะท่านลองพิจารณาดูนะครับและจะไม่เข้าไปก้าวล่วงศาลแต่จะพูดถึงระบบโดยรวมว่าเหตุใดที่ทำให้ท่านนายกยิ่งลักษณ์ถูกตั้งข้อกล่าวหาก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่าศาลจะมีความยุติธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เป็นการรวบรวมความเห็นนะฮะของท่านนายกทักษิณโดยสื่อผ่านสื่อต่างๆทั้งผู้จัดการทั้งข่าวสดกระทั่งไทยโพสต์นะฮะแล้วก็มีบางส่วนมาจากไทยรัฐด้วยแล้วก็ทั้งจาก Voice TV ด้วยครับค่ะขอบพระคุณสำนักข่าวทุกสำนักด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าติดตามเรื่องรัฐธรรมนูญกันค่ะกลับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางนายแพทย์เหวงโตจิราการและดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะประเด็นร้อนแรงที่นำมาสู่การวิพากษ์วิจารณ์มีอยู่2ประเด็นใหญ่ๆคือค่ะนะว่าด้วยเรื่องของครม.ที่มีข้อเสนอต่อกรท.ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะที่ให้แบ่งการใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็น2ช่วง2ขยักแล้วก็เรื่องของพรบ.ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีวิจารณ์กันค่ะว่านี่คือการสืบทอดอำนาจแล้วก็บรรดามาพ้องนะคะกับการออกมาให้สัมภาษณ์ของอาจารย์บวรศักดิ์เขาอยากอยู่ยาวคืออย่างนี้ท่านผู้ชมครับที่จริงท่านอาจารย์บวรศักดิ์นี่นะครับท่านพูดยาวเลยน่าจะเป็นชั่วโมงและในสุพิมพ์หลายฉบับก็ตีพิมพ์ในรายละเอียดดังนั้นหากว่าท่านชมทางบ้านนี่ประสงค์ที่อยากจะศึกษารายละเอียดทั้งหมดนะครับก็แนะนำว่าท่านไปซื้อจากในสุพิมพ์มติชนหรือว่าข่าวสดก็ได้ผมก็เลยหยิบยกบางประเด็นที่ผมต้องการที่นำมาเรียนท่านผู้ชมประกอบการพิจารณาครับนี่เป็นหลักฐานบ่งบอกว่าคสช.เนี่ยมีอะไรนะครับมีโพยมีไฟเขียวมีการซิกแนลมีการส่งสัญญาณมาให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้จริงโดยผ่านจากอาจารย์วรศักดิ์นี่แหละนะฮะคือผมหยิบยกมาจากมติชนออนไลน์นะฮะมติชนออนไลน์ท่านต้องขอบคุณมติชนออนไลน์นะฮะท่านพาดหัวอย่างนี้นะฮะวรศักดิ์ลั่นเปลืองตัวเสียใจที่ร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านเปรยเข้าใจได้เพราะเขาอยากอยู่ยาวเขาอยากอยู่ยาวนะคือนี่รายละเอียดเป็นอย่างนี้ฮะ1640วันที่19กุมภาพันธ์นะฮะโรงแรมอโนมากทมอาจารย์บอลศักดิ์นะฮะอดีตประธานนะฮะยกร่างรัฐธรรมนูญนะฮะกล่าวภายหลังการแถลงข่าวความเห็นของนทป.รุ่นที่4ที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญถึงภาพรวมร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยนะครับโดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าข้อเสนอของครม.โดยเฉพาะข้อ16เหมือนกับคปป.หรือไม่อยากให้ท่านชมเนี่ยตั้งใจสักนิดนะฮะท่านตอบอย่างนี้เลยนะครับนายบรรศักดิ์กล่าวว่าเรื่องนี้เคยเสนอเห็นไหมฮะไม่ใช่เพิ่งเสนอนะฮะเคยเสนอเห็นไหมฮะแปลว่าเขาเสนอฮะอาจารย์บรรศักดิ์พูดไม่ใช่ผมนะโปรดเข้าใจตามนี้นะผมไม่ได้พูดนะฮะอาจารย์บรรศักดิ์พูดถ้าจะเป็นโทษเนี่ยเป็นโทษที่อาจารย์บรรศักดิ์จริงเท็จผมไม่ทราบฮะอาจารย์บรรศักดิ์รับผิดชอบนะฮะต่อมาคือนักสืบพิมพ์รับมติชนบรรศักดิ์กล่าวว่าเรื่องนี้เคยเสนอฮะในยุคที่ตนเป็นประธานกมทยกร่างแต่เป็นการเสนอทางวาจา
ไม่ได้เป็นเอกสารโจงครึ่มอย่างนี้คือบอกมาเลยนะคะว่าอยากจะได้แบบนี้ว่างั้นเถอะอาจจะโทรศัพท์มาก็ได้อาจจะรีบไปพูดก็ได้หรืออาจจะอะไรก็ไม่รู้นะผ่านวาจาเป็นวาจาไม่ใช่เป็นเอกสารดังนั้นหากอยากทราบว่าเป็นอย่างไรอันนี้จอมรอนศักดิ์พูดนะไม่ใช่ผมนะเพราะฉะนั้นหน่วยงานมอนิเตอร์ท่านโปรดพิจารณานะบอนศักดิ์เขาพูดนะฮะว่าต้องการทราบว่าอย่างไรเนี่ยนะต้องไปถามพลเอกประวิตรวงสุวรรณพลเอกประวิตรครับอาจารย์บอนศักดิ์เขาพาดพิงถึงท่านนะฮะท่านจะออกมาตอบโต้หรืออย่างไรก็แล้วแต่ท่านนะรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นคนลงนามในหนังสือที่ส่งมายังกรท.และวิษณุให้ถามอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกด้วยส่วนรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยต้องมีกลไกเปลี่ยนผ่านหรือไม่ตนไม่ทราบแต่ขอให้ไปดูข้อ16เห็นไหมฮะของครม.ที่จริงก็ว่าไปแล้วคือคสช.นั่นเองแหละเพราะครม.คือคสช.นั่นแหละสมัยที่ผมเป็นประธานกรรมธิการยกร่างแล้วร่างถูกสภาปฏิรูปคว่ำผมเสียใจฮะแต่ผมเสียใจแค่วันเดียวคือวันที่6กันยานะฮะ2558เอาแล้วทำไมแค่วันเดียวอ่ะเขาเฉลยฮะพอกลับมาคิดได้ก็รู้ว่าเขาอยากอยู่ยาวก็เลยหายเสียใจเลยเขาอยากอยู่ยาวฮะเพราะว่าที่ร่างไว้นั่นแหละมันทำให้เขาไม่สามารถที่จะอยู่ยาวได้เพราะนั้นก็ต้องว่ากันใหม่เพราะนั้นนี่เท่ากับเป็นการยืนยันที่ผมตีความผมเองนะส่วนท่านผู้ชมจะพิจารณาอย่างไรจะมีวินิจฉัยอย่างไรดุลพินิจอย่างไรหรือคสช.จะคิดอย่างไรก็เป็นเรื่องของคสช.เป็นเรื่องท่านผู้ชมนะผมคิดว่าเนี่ยเป็นการยืนยันแล้วนะครับว่าอยากอยู่ยาวฮะเพราะนั้นการเสนอข้อ16มาเนี่ยให้มีรัฐธรรมนูญ2ฉบับคือฉบับเฉพาะการเฉพาะกิจและรัฐธรรมนูญฉบับถาวรก็ต้องการที่บรรลุจุดประสงค์อันเนี้ยอาจารย์บอลศักดิ์เป็นคนบอกฮะเขาอยากอยู่ยาวเขาไม่ใช่ผมฮะผมเพิ่งรู้มาจากอาจารย์บอลศักดิ์เพราะอยู่ใกล้ชิดกับทางคสช.ยอมรับว่ามาอยู่ตรงนี้เปลืองตัวฮะแต่ทำเพื่อชาติตอนนี้ก็มีความสุขดีได้เลี้ยงหลานนะครับในบอลศักดิ์กล่าวแล้วลองดูนะครับว่าอาจารย์บอลศักดิ์พูดถึงคสช.อย่างไรผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังงานแถลงข่าวเสร็จสิ้นอาจารย์บอลศักดิ์ได้นำผู้อบรมนปท.รุ่นที่4ถ่ายภาพบู่ไปที่ระลึกพร้อมกับกล่าวกับสื่อมวลชนแบบติดตลกซึ่งในนี้มีนัยยะที่ซ่อนเล่นก็ได้นะฮะบางทีคำพูดติดตลกนี่สำคัญที่สุดเลยนะเพราะความหมายที่แท้จริงอยู่ในนั้นนะอาจารย์บอลศักดิ์บอกว่าถ่ายให้ชัดๆและครบทุกคนเวลาถูกเรียกปรับทัศนคติจะได้ครบทุกคนนะครับคราวนี้คุณแอนลองลงไปสู่รายละเอียด16ข้อหน่อยสิครับค่ะ1ค่ะมาตรา24วรรค2นะคะให้บัญญัติการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนของตำแหน่งหน้าที่ต่างๆตามกฎหมายให้ชัดเจนนี่แสดงว่าอาจารย์มีชัยท่านเขียนไม่ครบถ้วนนะฮะเพราะนั้นอาจารย์มีชัยครับพิจารณาตัวเองหน่อยนะครับ2คำว่าภาวะสงครามในมาตรา30และมาตรา35วรรค3ควรใช้คำเหมือนรัฐธรรมนูญ50คือภาวะสงครามหรือการรบเพราะสถานการณ์บางอย่างไม่ถึงขั้นประกาศสงครามแต่มีการสู้รบกันอันนี้ผมเห็นใจอาจารย์มีชัยนะครับและกรท.เพราะอาจารย์มีชัยกับกรท.ไม่ใช่ทหารฮะและไม่เคยสู้รบเพราะฉะนั้นท่านเขียนก็เลยเขียนเฉพาะแค่ภาวะสงครามนี้ผมก็เปิดดูนะฮะในระหว่างที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามเพราะฉะนั้นคสช.หรือครม.จึงติงมาว่าให้เขียนให้ครบถ้วนฮะภาวะสงครามหรือการรบสามมาตรา47มหาดไทยเสนอให้กำหนดให้บุคคลมีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติให้แก้มาตรา47วงเล็บ8ว่าร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์ส่งเสริมคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพอดีของเก่านี้เขาเขียนแค่ร่วมมือสนับสนุนอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่ครบถ้วนทางครม.ข้อละเอียดผมเดานะว่าสงสัยอาจารย์วิษณุเนี่ยเป็นคนเสนอเพราะอาจารย์วิษณุท่านเป็นมือหนึ่งทางกฎหมายอันนี้อาจารย์มีชัยครับท่านอายอาจารย์วิษณุหรือเปล่าครับ 4มาตรา48กระทรวงกลาโหมและรองนายกรัฐมนตรีเสนอความเห็นว่ามาตรา77ของรัฐธรรมนูญ50บัญญัติไว้เหมาะสมแต่หากแก้ไขใหม่ควรให้ครอบคลุมภารกิจที่ต้องใช้ทหารโดยแก้ตัดเพิ่มเติมเปลี่ยนถ้อยคำผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าในนี้เนี่ยเขาเขียนว่าต้องจัดให้มีกำลังทหารอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจำเป็นและเพียงพอนะฮะซึ่งอันนี้ของอาจารย์มีชัยตกไปนะฮะเพราะอาจารย์มีชัยครับผมว่าอาจารย์วิษณุนี่ท่านเก่งนะฮะผมด้วยความเคารพต่อครม.นะฮะเพราะว่าในครม.ผมเห็นแล้วอาจารย์วิษณุนี่จะเป็นมือหนึ่งเป็นกูรูเป็นเซียนเลยเป็นอ๋องเลยแต่นั่นกฎหมายอ่ะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเขาไปอ่านเนี่ยก็พบว่าที่อาจารย์มีชัยหรือกรท.เขียนมายังไม่ครบถ้วนก็เลยติงมาหรือเตือนมาหรือให้ข้อคิดมาค่ะ5มาตรา56คำว่าสิทธิ์ในวงโคจรของดาวเทียมขอให้ตรวจสอบกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องว่าใช้คำถูกต้องหรือไม่อาจารย์วิษณุนี่สุดยอดจริงๆเลยหรือครม.สุดยอดจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเขาทะลุลงไปเลยนะเพราะถ้าคุณเขียนอะไรไม่ครบถ้วนเนี่ยนะมีปัญหาเลยนะครับ
6หมวด5หน้าที่ของรัฐและหมวด6แนวนโยบายแห่งรัฐควรกล่าวถึงบทบาทของรัฐในเรื่องสหกรณ์การผังเมืองการปฏิรูปที่ดินปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมหาดไทยเสนอว่าควรระบุถึงการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น 7. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงศึกษาธิการเสนอความเห็นว่า 7.1 ควรบัญญัติถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ชัดเจนเป็นการเฉพาะตามหลักสากล 7.2 มาตรา 27ควรมีข้อห้ามเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติที่ชัดเจนดังเช่นมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ 50 7.3สิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา40ในรัฐธรรมนูญ50ระบุถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆไว้ชัดเจนและสอดคล้องกับหลักสากลการไม่บัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยถือว่าอยู่ในบังคับมาตรา25แล้วอาจไม่เด่นชัดไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและ Bill of Rights ของนานาประเทศ 7.4 มาตรา50ลดสิทธิสวัสดิการทางการศึกษาที่เคยมีลงมาเหลือแค่ตามภาคบังคับคือ9ปีแต่ปัจจุบันรัฐจัดการศึกษาให้ไม่น้อยกว่า12ปีอยู่แล้วควรพิจารณาทบทวนไม่ให้เป็นการลดสิทธิของบุคคล 7.5 เมื่อเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ50ยังขาดบทบัญญัติคุ้มครองคนยากไร้พิการทุพพลภาพเด็กเยาวชนที่ไม่มีผู้ดูแลคนอายุ60ปีแรงงานเด็กแรงงานสตรีอาจเป็นจุดอ่อนให้ถูกต่อต้านมาตรา51อาจถูกตีความว่าลดสิทธิที่สวัสดิการรักษาพยาบาลของผู้ยากไร้ด้วยนี่นะฮะทาง NGO เขาร้องเรียนมานะครับถึงขั้นจะต้องการที่จะประท้วงด้วยนะครับหรือว่าอาจจะบวชคว่ำไปเลยแต่เห็นว่าอาจารย์มีชัยนี่ท่านตอบสนองแล้วฮะก็คือจะหยิบยกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาเขียนไว้ดังเดิม8ค่ะสำนักงบประมาณเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญในมาตรา137และมาตรา139ว่า137เนี่ยบัญญัติว่าร่างพรบงบต้องแสดงแหล่งที่มาประมาณการรายได้และผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับจากการจ่ายเงินนั้นเห็นว่าไม่ควรต้องแสดงผลสัมฤทธิ์เพราะอาจนำไปสู่ข้อโต้แย้งและข้อถกเถียงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเห็นสมควรกำหนดเป็นผลประโยชน์ที่จะได้รับ139วรรค2วรรค3และวรรค4เพิ่มหลักการให้ครม.และเจ้าหน้าที่รัฐต้องรับผิดเกี่ยวกับการแปรยติและการอนุมัติหรือจัดสรรงบประมาณโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรค1และวรรค2ของมาตราเดียวกันเห็นว่าหากตีความโดยเคร่งครัดจะทำให้สสสวหรือกรรมาธิการไม่สามารถมีส่วนในการใช้งบไม่ว่าโดยทางตรงหรือว่าทางอ้อมอาจขัดต่อหลักการงบประมาณที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้เสนองบและฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้อนุมัติทำให้เกิดปัญหาต่อกระบวนการงบประมาณและเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐทำให้ไม่กล้าที่จะปฏิบัติงานตามปกติเป็นผลเสียต่อการบริหารราชการแผ่นดินมากกว่าจะระงับยับยั้งการแสวงหาผลประโยชน์9ค่ะมาตรา190ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นไม่ควรจัดเป็นระบบศาลเดียวเพราะขัดต่อการปฏิบัติในนานาประเทศควรแก้ให้การอุทธรณ์เป็นสิทธิ์ทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อให้เป็นระบบที่ดีนะฮะอันนี้เป็นข้อเสนอที่ดีอันที่จริงเนี่ยตั้งแต่ข้อ7ข้อ8ข้อแล้วมาถึงข้อ9นี่นะครับเป็นการเติมเนื้อหาที่สำคัญบางประการที่อาจารย์มีชัยเนี่ยข้ามไปและขณะเดียวกันก็ทำให้ข้อความที่ไม่เคร่งครัดไม่สมบูรณ์ไม่ครบถ้วนหรือว่าอาจจะตีความในลักษณะที่หลากหลายได้ก็เลยทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นนี่เป็นกรทของอาจารย์มีชัยนี่ท่านมีความบกพร่องอยู่ครับ10การแยกสารรัฐธรรมนูญเอาไว้เป็นหมวด11ไม่มีเหตุผลหนักแน่นพออาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่ามีการเพิ่มอำนาจให้สารรัฐธรรมนูญมากขึ้นก่อให้เกิดการโต้แย้งว่าสารรัฐธรรมนูญเป็นสารตามหมวด10และตามมาตรา3หรือไม่อายุของตุลาการรัฐธรรมนูญที่แก้จาก70ปีเป็น75ปีอาจถูกมองว่าเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลควรใช้เกณฑ์70ปีเช่นเดิม11มาตรา181ให้นำมาตรา179ห้ามสสสวดำรงตำแหน่งต่างๆเว้นแต่กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวกับกิจการของสภาและนำมาใช้กับรัฐมนตรีโดยอนุโลมทำให้เกิดปัญหาว่ารัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งกรรมการเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินแต่ไม่เกี่ยวกับกิจการของสภาได้หรือไม่ควรบัญญัติมาตรา181และ179ให้กว้างขึ้น12กระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการหลายแห่งเสนอว่าหมวด14การปกครองส่วนท้องถิ่นควรเปลี่ยนชื่อหมวดเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเปลี่ยนคำว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น13สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอว่ามาตรา268บัญญัติถึงการปฏิรูปตำรวจโดยละเอียดแต่ไม่ควรลงรายละเอียดเรื่องการบริหารงานบุคคลมากเกินไปโดยเฉพาะการให้ใช้หลักลำดับอาวุโสในการแต่งตั้งศาลปกครองสูงสุดเคยมีคำพิพากษารับรองว่าการแต่งตั้งไม่อาจใช้หลักอาวุโสแต่อย่างเดียวในระบบข้าราชการพลเรือนและทหารก็ไม่ได้นำหลักอาวุโสมาใช้เพียงประการเดียว
14ครม.เห็นว่าควรมีหมวดว่าด้วยการปฏิรูปแยกออกมาต่างหากเป็นการเฉพาะแต่ไม่ควรกำหนดรายละเอียดในเชิงผูกมัดมากเกินไปเพราะอาจยืดยาวและยุ่งยากในการปฏิบัติ15การกำหนดเวลาและขั้นตอนหลังใช้รัฐธรรมนูญควรสอดคล้องกับโรดแมปที่คสช.กำหนดให้เลือกตั้งในปี60หรือในวงเล็บก็คือเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะการที่มาตรา259และ260ให้จัดทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นรวม10ฉบับให้เสร็จจึงให้จัดเลือกตั้งภายใน150วันทำให้การเลือกตั้งเนิ่นช้าออกไปหากแก้ไขให้จัดทำเฉพาะกฎหมายเท่าที่จำเป็นแก่การเลือกตั้งและจัดให้มีสว.แล้วจะทำให้เลือกได้เร็วขึ้นและสอดคล้องกับโรดแมปข้อสุดท้ายค่ะไฮไลท์นะคะครม.ค่ะเป็นห่วงปัญหาดังก่อนเดือนพฤษภาคม57จะย้อนกลับอีกภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญภายหลังการเลือกตั้งและภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จึงเห็นว่าหากบัญญัติเนื้อหาและการบังคับใช้รัฐธรรมนูญเป็น2ช่วงเวลาคือช่วงเฉพาะกิจหรือเฉพาะการในระยะแรกซึ่งอาจไม่ยาวนานนักโดยมีข้อยกเว้นตามความจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและช่วงที่จะใช้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญในระยะต่อไปซึ่งสอดคล้องกับหลักการสากลมากขึ้นและเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยที่ลดข้อจำกัดต่างๆลงให้มากน่าจะแก้ปัญหาและอธิบายให้เป็นที่ยอมรับแก่ประชาชนและนานาชาติได้ผมเองฟันธงเลยนะครับคือ16ข้อเนี่ยที่จริงมีรายละเอียดที่เราสามารถที่จะอภิปรายหรือวิเคราะห์โต้แย้งได้เยอะแยะแต่ผมขออนุญาตที่จะเอาข้อที่สำคัญที่สุดก็คือข้อ16ผมฟันธงเลยนะครับว่าข้อ16มีจุดมุ่งหมายในการที่จะยืดอายุของคสช.ออกไปให้ยาวนานอาจจะถึงขั้นที่อย่างน้อยก็20ปีนะหรืออาจจะยาวนานจนไม่เห็นอนาคตเลยก็ได้เพราะว่าหัวใจสำคัญนี้เขาต้องการที่ให้เขียนรัฐธรรมนูญเป็น2ฉบับเลยฮะก็คือฉบับเฉพาะการเฉพาะกิจ1ฉบับขึ้นมาแล้วก็อีกฉบับหนึ่งเนี่ยก็คือฉบับถาวรนะฮะถึงแม้ว่าจะเขียนอยู่ในบทเฉพาะการก็ตามแต่เพราะตัวบัญญัติในบทเฉพาะการก็สามารถที่จะบ่งบอกได้และเขาบอกว่ายาวนานตราบเท่าที่ยังมีปัญหาอยู่นะครับซึ่งไม่รู้เท่าไหร่นี่ผมขออนุญาตที่เอาความเห็นของผมเนี่ยนำเสนอเลยนะครม.ส่งเอกสารแก้รัฐธรรมนูญให้มีชัยเมื่อวันที่15นะครับครม.เห็นว่าหากบัญญัติเนื้อหาและการบังคับใช้เป็น2ช่วงคือเฉพาะกิจเฉพาะการในระยะแรกซึ่งอาจไม่ยาวนานฟังดูดีนะฮะแต่จริงๆเนี่ยไม่มีใครรู้ฮะใช่ค่ะ20ปีก็ไม่ยาวนานนะฮะนี่เฉพาะกิจนะฮะโดยใช้หลักการอย่างหนึ่งเสมอข้อยกเว้นตามความจำเป็นแห่งสถานการณ์เห็นไหมฮะเขียนตูมลงไปบอกขอบังคับใช้อีก20ปีเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยบ้านเมืองคุณตีความยังไงฮะอะไรคือความสงบเรียบร้อยบ้านเมืองนะฮะแล้วเขาเนี่ยพยายามฟังดูดีคือบนพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งส.ส.ในระดับหนึ่งอย่างมีคุณภาพในระยะที่เปลี่ยนผ่านและในช่วงที่จะใช้รัฐธรรมนูญอยู่ในระยะต่อไปคือหมายว่าถาวรนะฮะซึ่งสอดคล้องกับหลักสากลและเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยที่ลดข้อต่างๆลงไปมากตรงนี้ผมขอโต้แย้งในสากลไม่มีรัฐธรรมนูญหลายๆฉบับฮะมีฉบับเดียวไม่มีเฉพาะกิจเฉพาะการไม่มีชั่วคราวด้วยที่คุณเรียกว่าชั่วคราวของคุณปัจจุบันเนี่ยก็คือเฉพาะกิจเฉพาะการเรียบร้อยแล้วดังนั้นน่าจะแก้ไขปัญหาอธิบายเป็นที่ยอมรับของนานาชาติได้ผมเห็นว่าทำอย่างนี้เนี่ยเท่ากับเป็นการต่อยุออกไป20ปีเลยฮะบงการให้มี2ช่วงคือช่วงเฉพาะกิจเฉพาะการระยะแรกและช่วงต่อไปเป็นรัฐธรรมนูญถาวรนะฮะอยากอยู่ยาวแต่ว่าความอยากกับความจริงในการเมืองไทยมันเป็นคู่ตรงข้ามกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องขอบพระคุณนายแพทย์เหวงตัวจิราการขอบพระคุณค่ะดิฉันพุทธิดาชนกุลพร้อมทั้งแขกรับเชิญและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ